ปัญหาของฝุ่นขนาดเล็กฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5นี่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือของไทยตอนนี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขกันโดยด่วนโดยเฉพาะเมื่องานวิจัยทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าปัญหาของฝุ่นส่งผลต่อระบบหายใจการพัฒนาของระบบหายใจรวมถึงการพัฒนาการของเด็กด้วยโดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียนค่ะเป็นเด็กที่เขาเป็นวัยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องตัวเองจากภัยนี้ได้นะคะ มูล,ลนิธิเวดุสิตค่ะจึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเครื่องกรองอากาศสำเร็จรูปนะคะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กสร้างห้องปลอดฝุ่นมอบอากาศที่บริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นค่ะโดยมีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายพร้อมกับจับมือกับพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นนะคะได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายและบริษัทลลิตา PPO จำกัดในการเพิ่มห้องปลอดฝุ่นให้มากขึ้นและในอนาคตค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในทุกพื้นที่ทุกศูนย์พัฒนานเด็กเล็กในภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น ที่เด็กๆทุกๆคนสามารถหายใจกันได้อย่างปลอดภัยนะคะจนนําไปสู่การนําไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนต่อไปในอนาคตด้วยค่ะโอ้เป็นโครงการที่น่ารักมากนะคะสําหรับเด็กๆค่ะ